iPhone SE 3นะครับผมมาประทะกับ iPhone 13นะฮะช่วงปลายปี2023นี้ได้บางอย่างที่เหมือนกันหลายคนจะเลือกตัวไหนดีเดี๋ยวคืนนี้เรา2คนมาวิเคราะห์ให้ฟังกันนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ใช่สิถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่แล้วกันที่มีการจับแล้วก็พูดถึงหลายๆคนก็พี่ครับลองเทียบกันให้หน่อยว่า2รุ่นนี้ในปลายปี2023เนี่ยตัวไหนมันจะโอเคกับกันกับเรื่องของบางอย่างที่เหมือนกันกับเรื่องรายละของราคาที่มันอาจจะใกล้เคียงกันแล้วนะฮะอย่างตัวของ iPhone 13เป็นตัวท็อปของปีก่อนๆนู้นละนะกับตัวอะไร iPhone SE 3นะก็เปิดตัวในตอนปี2022ต้นปีเนาะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่รู้สึกว่าชิปมันเร็วมันแรง13แล้วมันจะยังไงดีครับพี่ใช่ไหมมีการจับรวมรวบรวมหลายๆอย่างนะฮะเข้ามาอยู่กับตัว SE 3ตัวนี้เนาะเลยทำให้หลายคนก็เริ่มลังเลว่ายังไงดีอะไรเป็นที่มาของคลิปนี้เราจะมาค่อยๆเจาะกันไปทีละเรื่องนะครับให้ทุกคนเนี่ยค่อยๆไปกันว่าเฮ้ยมันมีจุดไหนที่เหมือนที่แตกต่างและควรจะเลือกเป็นตัวไหนดีในช่วงปลายปี2023ลากไปจนถึง2024ในอนาคตเลยแล้วกันประกอบการตัดสินใจเผื่อบางคนเลือกซื้อนะไปเจอราคาดีๆมาอะไรเงี้ยนะลังเลกันอยู่เรื่องแรกที่เราจะชนกันในคลิปนี้เลยก็คือเรื่องของราคาของทั้งสองรุ่นและก็ความจุนะอันนี้แหละถือว่าเป็นตัวชัดเจนบางคนเลือกตั้งแต่ข้อแรกแล้วกันว่าตัวเองพร้อมงบแบบไหนหรือว่าความจุเท่าไหร่ยังไงเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นสำหรับ iPhone SE 3ครับมีอะไรไงบ้าง SE 3นะความจุเริ่มต้นอยู่ที่64จิกนะราคาเนี่ย 17,900 นะครับผมสำหรับตัว128จิกราคา 19,900 บาทและก็ความจุสุดท้าย256จิกนะครับผมราคา 23,900 บาทนะอันนี้คืออ้างอิงจากหน้าเว็บไซต์ Apple เลยเว็บไซต์ Apple เลยนะครับผมสำหรับ iPhone 13อันนี้เนี่ยความจุเริ่มต้นอาจจะสูงกว่านิดนึงประมาณเริ่มเป็น128จิกแล้วนะครับในราคาเริ่มต้น 24,900 บาทแล้วก็256นะครับ 28,900 และตัวท็อปสุดก็คือ502อยู่ที่ 37,900 บาทนั่นเองเห็นว่าในราคามันก็ห่างกันก็ประมาณ 5,000 ห่างกัน 5,000 ในตัวความจุที่มันเท่ากันนะครับ 5,000 บาทจะเลือกเป็นตัวไหนดีอันนี้ต้องบอกเลยนะว่าจริงๆ iPhone SE 3อ่ะมันเคยมีการปรับราคาขึ้นมาก่อนหน้านี้มันประมาณ 15,900 มั้งนะแต่ iPhone 13เนี่ยมีการก็ปรับราคาลงมาตามเลสก็เป็นตัว13คือรุ่นต่ำสุดแล้วกันใช่นะครับผมราคาเลยเหลือ 24,900 บาทนะครับนี่คือราคาของ Apple ตรงนี้เลยถ้าวิเคราะห์กันราคาตรงนี้คิดว่าถ้าบวกมาอีก 5,000 เอาแบบแค่ตรงนี้เลยนะจะยอมบวกมาเป็น iPhone 13มั้ยถ้าแค่ราคาตรงนี้เลยจริงๆอันนี้คือความเห็นส่วนตัวตีอาร์มหน่อยแล้วกันก็คือราคาเนี่ยอย่างที่บอกไปราคาก็ส่วนหนึ่งเรื่องความจุเนี่ยน่าจะสำคัญที่สุดแล้วสำหรับปีนี้ใช่ตัว SE 3แต่เราใช้64จิกเริ่มต้นน่ะมันค่อนข้างจะไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่ถึงชิปมันเร็วมันแรงก็จริงแต่ความจุมันน้อยเราจะทำอะไรได้เยอะแยะสู้เราเพิ่มเงินไปอีกดีกว่าเอาแบบเป็นตัว13ไปเลยที่เป็น118จิกนะราคา 24,900 เนี่ยบวกไป 5,000 ก็ถือว่าโอเคนะแต่อยู่ที่ว่าอันเนี้ยไม่ได้ว่านะแบบเฮ้ยทุกคนต้องอัพกันไปที่ว่างบประมาณเราไหวแค่ไหนแล้วกันนะครับผมแต่ถามว่า64จิกสำหรับ SE 3ยังเหมาะอยู่ไหมในช่วงปลายปี2023เนี่ยคิดว่า SE 3เนาะมันก็น่าจะเหมาะสำหรับคนที่อยากได้ iPhone ที่มันแบบขนาดเล็กนะโอเคอยู่ประมาณเนี้ย64จิกแล้วก็ 17,900 หรือถ้าใครเจอราคาดีที่อื่นก็ถือว่าโอเคสำหรับมือหนึ่งนะครับผมก็อาจจะต้องจำกัดในแง่ของการใช้งานความจุประมาณนึงโหลดแอปพลิเคชันได้นิดๆหน่อยๆเกมเนี่ยอย่าหวังเลยว่ามันจะพอนะเพราะว่าในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยอย่างเกม Call of Duty ROV ก็กินเยอะแล้วนะ ROV ก็เกือบ10จิกละใช่ก็ต้องลองชั่งใจดีๆว่าเฮ้ยเราไหวราคาไหนแต่ถ้าให้แนะนำจริงๆในยุคปัจจุบันนี้นะครับเริ่มต้น128จิกขึ้นไปก็จะดีมากๆ64จิกฝั่ง SE 3ก็อาจจะต้องจำกัดในการใช้งานนิดนึงนะครับในแง่ของราคาแล้วก็ความจุที่พูดกันก่อนตอนนี้นะครับผมเผื่อบางคนผ่านดันแรกเข้าไปโอเคไม่ต้องดูคลิปก็ได้ปิดเลยโอเคเรารู้ถัดมาก็คือในเรื่องของดีไซน์บอกเลยว่าทั้ง2ตัวเนี้ยดีไซน์แตกต่างกันแบบชัดเจนมากมากเลยแล้วมาคนละขั้วเลยใช่แต่ SE 3เป็นยังไงครับ SE 3อ่ะเอาจริงอ่ะตัวเครื่องนี้ก็แตกต่างละฟิลมันจะเหมือนพวก 66S อะไรพวกเนี้ยเหมือนเลยแล้วก็หน้าจอก็ยังเป็นแบบเก่าอยู่ยังมีปุ่มโฮมนะทุกคนหน้าจอมีขอบอยู่นะและขอบข้างอันเนี้ยยังถือว่าเรียกว่าไงอ่ะมันเป็นซอฟหน่อยก็คือมันเป็นขอบมวลๆเนาะขอบมวลครับนะครับก็จะเป็นดีไซน์ที่เป็นยุคเก่าหน่อยซึ่งเรื่องความปลอดภัยที่บอกไปนะไม่ต้องหวังแบบสมัยนี้ก็เป็น Face ID เนาะอันนี้ก็ยังเป็นแบบเก่าคือ Touch ID นะแต่บาง
นิ้วมือแต่บางคนชอบนะแทนสแกนนิ้วมืออยากจะให้รุ่นใหม่ๆสแกนนิ้วมือได้ด้วยซ้ำก็ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะครับผมอันเนี้ยคิดว่ายังไงทุกคนชอบดีไซน์แบบนี้กันอยู่ไหมนะครับลองช่างใจอยู่ถ้าชอบดีไซน์แบบเก่าก็อาจจะยังคงอยากจะได้ลองเขาอยู่แต่ iPhone 13นะครับอันนี้แน่นอนเปลี่ยนดีไซน์มาใหม่แล้วนะครับหน้าจอเต็มขอบเต็มจอนะครับขอบเป็นแบบเหลี่ยมๆเรียบร้อยแล้วนะฮะหน้าตาดีไซน์ดูทันสมัยดูตามยุคนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังคงมีความเป็นติ่งอยู่นะซึ่งติ่งตัวนี้มีการอัปเกรดขึ้นมาแล้วล่ะนะครับจากเดิมรุ่นก่อนๆเป็นติ่งใหญ่ๆใหญ่กว่านี้คือจะเล็กลงมาประมาณนึงขยับลำโพงขึ้นไปข้างบนละนะครับผมก็จะเป็นดีไซน์เต็มขอบเต็มจอที่ดูทันสมัยดูสวยกันไปถามว่าถ้าซื้อไปก็ยังไม่ตกยุคอ่ะแต่นี่คืออาจจะดูตกยุคนิดนึงและเรื่องดีไซน์ตรงนี้บางคนอาจจะซื้อ ID 3ไปเนาะบนข้อกระหามว่าเฮ้ยพี่ถือ iPhone 7 iPhone 8อยู่หรือเปล่าอันเนี้ยคนชอบบ่นว่าซื้อ ID 3ไปแล้วดูเหมือน iPhone 7 iPhone 8เนี่ยถ้าถือมาก็อาจจะแบบเฮ้ยดูแบบเป็น iPhone รุ่นเก่าดูอะไรรุ่นเก่าดูไม่ค่อยออกนะครับอันนี้ก็คือในแง่ของดีไซน์ตรงนี้แล้วกันขยับมาที่เรื่องของหน้าจอกันบ้างนะครับเฮ้ย2ตัวนี้หน้าจอแตกต่างกันมั้ยเยอะขนาดไหนถ้าใครซีเรียสเรื่องจอดูหนังแบบว่าดูซีรีส์อย่างเงี้ยน่าจะเทใจทางไหนมากกันในฝั่งที่3ครับอย่างไรบ้าง SE 3ก็เป็น LCDนะ 4.7 นิ้ว 4.7 นิ้วเป็น HD HD ด้วยถ้า HD เนี่ยถ้าตามความเข้าใจของหลายๆคนก็คือ 720p อ่ะใช่ประมาณนั้นนะ 720p ประมาณนั้นบอกไว้ก่อนเลยว่าเอามาดูหนังหรือว่ามาดู YouTube อะไรเงี้ยเอาจริงนะน่าจะค่อนข้างติดขัดเรื่องนี้หน่อยละกันเพราะว่าหน้าจอก็เล็กและความละเอียดหน้าจอมันก็น้อยครับถ้าเอามาทำงานหรือว่าเอามาใช้แบบจริงๆเงี้ยน่าจะไม่ค่อยเหมาะมันน่าจะเหมาะกับการเป็นแบบว่าเปิดเพลงอย่างนี้ส่วนใหญ่มากกว่าเนาะให้อรรถรสจริงๆจังๆเนี่ยมันอาจจะสู้รุ่นใหม่ๆไม่ได้เพราะว่าอย่าง iPhone 13ตัวนี้เนี่ยแน่นอนหน้าจอใหญ่กว่าประมาณนึงจาก 4.7 ขึ้นมาเป็น 6.1 ซึ่งใหญ่กว่าอยู่แล้วนะครับใหญ่กว่าเห็นและด้วยความเป็น panel OLED Super Retina HDR ตรงนี้เนี่ยข้อแตกต่างระหว่างพี่ LCD กับ OLED มันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเล่าคร่าวๆคือตัวนี้นะเวลาถ้าเจอแสงสีดำนะครับหรือว่าแสงกลางคืนอย่างเงี้ยหน้าจอของเขาเนี่ยมันยังคงเปล่งแสงอยู่เป็นสีดำที่มีแสงอ่ะออกเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินเล็กน้อยนะครับผมแต่ถ้าเป็นพวก OLED Super Retina HDR อย่างของ iPhone 13ตัวเนี้ยเวลาสีดำนะครับมันก็จะไม่เปล่งแสงมันก็จะมืดไปเลยนะถ้าคนซีเรียสแบบว่าโอ้ตาขึ้นมาต้องโอ้เลยเท่านั้นแน่นอนต้องเป็น iPhone 13นะครับนี่ก็อยู่ที่ว่าชอบแบบไหนในแง่ของการเซฟคอนเทนต์วิดีโอคอนเทนต์หนังจ๋าๆไหมถ้าจ๋าๆเลยเนี่ยยังไงก็แนะนำเป็น13ขึ้นไปจะดีกว่าแต่ถ้าไม่ได้เยอะมาก SD 3ยังพอได้มาขยับมาเจอกับจุดที่ทั้ง2ตัวนี้มันเหมือนกันบ้างเป๊ะเลยเป๊ะทุกอย่างนี่คือตัวของชิปนั่นเองชิปทั้ง2ตัวใช้เป็นอะไรฮะชิปทั้ง2ตัวเป็น A15 ไบโอA15 ซึ่งต้องบอกเลยนะว่า iPhone 13เนี่ยเปิดมาด้วยชิป A15 Bionic ก่อนปุ๊บแล้วก็ตามมาด้วย SE3 ถัดมาประมาณสัก 2-3 เดือนครับผมองค์ประกอบหลายๆอย่างทั้งคอทั้ง GPU ทั้งNeural Engine แรมก็เท่ากันแทบเหมือนกันเลยแรมก็เท่ากัน 4GB อันเนี้ยเลยกลายเป็นจุดนึงที่หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยถ้าผมจะเน้นเอาความแรงเลยเผื่อจะเอามาเรนเดอร์วิดีโอนะครับแบบว่าทำมาจากที่อื่นแล้วจะเรนเดอร์วิดีโอที่ดีอะไรเงี้ยนะครับเรื่องของความเร็วความแรงมันก็ถือว่าใกล้เคียงกันแล้วไปเล่นเกมล่ะก็อย่างที่บอกไปถ้าไปเล่นเกมสมัยนี้ไม่รู้จะมีใครชอบหรือเปล่านะแต่สำหรับตีอาร์มอ่ะใน SE3 อาจจะต้องโดนปัดตกไปด้วยทำไมอ่ะถึงชิปมันเร็วมันแรงนะแต่หน้าจอมันเล็กไงคือตีอาร์มไม่ชอบแบบหน้าจอเล็กแต่ถ้าเรื่องความแรงบอกเลยว่ามันก็ยังแรงอยู่เล่น ROV 60เฟรมก็ยังได้นิ่งๆสบายๆแต่อาจจะติดเรื่องขนาดเรื่องหน้าจอเสริมไปด้วยนะครับผมแต่ชิปคือเร็วแรงอยู่แล้วนะครับเล่นโซเชียลก็ปัดๆไทยๆลื่นๆนะครับสบายๆอยู่แล้วแต่ก็อยู่ที่ว่าชอบแบบไหนในเรื่องของการอัปเดต iOS ล่ะ iOS เหรอตอนนี้ก็เท่ากันเลยเท่ากันใช่เท่ากันเพราะว่าชิปตัวเดียวกันปุ๊บยังไงมันก็คงได้ไปเป็นละลอกพร้อมๆกันเลยถ้า13ไม่ได้ไป iOS รุ่นนั้น SE 3ก็น่าจะไม่ได้ไประยะเวลาการอัปเดต iOS พอๆกันนะครับถ้าบางคนซีเรียสผมโอ้ยที่ตัวเล็กอย่างนี้มันจะได้ไปด้วยกันไหมแต่ติอาร์ต้องย้ำอีกทีว่าอันนี้มันก็จะโยงไปถึงความจุอีกทีหนึ่งสมมุติว่าเพื่อนๆใช้ SE 3แต่เป็น 64GB แล้วอนาคตมันอัปได้เท่ากันอย่างเงี้ยแน่นอน iOS มันเพิ่มขึ้นนะเออใช่มันกินขึ้นไปทุกเดือนใช่ทุกครั้งที่อัปเดตใช่ถ้า 64GB นี่คิดว่าอาจจะไม่ไหวรวมไปถึงนะครับเรื่องของด้วยความมันเป็นโมเดลแบบเก่าอ่ะมันจะมีบางฟีเจอร์หลายๆฟีเจอร์ที่อาจจะไม่รองรับตัวที่เป็นโมเดลนี้แต่ว่าเครื่องแบบเก่าอะไรอย่างเงี้ยเรื่องความปลอดภัยมันก็อัปเดตได้ธนาคารก็อัปเดตได้
ยาวถัดมาในเรื่องที่หลายคนน่าจะซีเรียสและก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของทางพวกแก๊ง iPhone ก็ส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันบ้างตัวนี้เป็นยังไงครับ SE 3ก็ถ้าเป็นเรื่องกล้องของ SE 3นะก็จะเป็นตระกูลที่มีกล้องเดียวตัวเดียวเลยแต่กล้องหลังนะ12 ล้านยุคใหม่ละถ่ายภาพบุคคลได้แต่ต้องบอกทีถ้าเราไปถ่ายคืนเนี่ยไม่มีแต่มี HDR มี HDR เสริมเข้ามาใช่แล้วก็ถ่ายวิดีโอ 4K 60เฟรมได้นะครับผม HD ก็ถ่าย60เฟรมได้ปกตินะครับผมแล้วก็ไม่มีหมดภาพยนตร์เนาะมีการสั่นวิดีโอให้ระดับ1แล้วกันในฝั่งของ iPhone 13นะครับแน่นอนได้กล้องเป็นแนวทะแยงนะฮะเป็นแนวทะแยงครั้งแรกของ iPhone เลยเพราะว่าเซ็นเซอร์หลายๆอย่างมันก็มีการปรับเพิ่มเติมขึ้นมาตัวนี้นะครับทั้ง2กล้องกล้องคู่12ล้านหมดเลยตัวนี้มีการถ่ายบุคคลได้เหมือนกันและเสริมขึ้นมาคือมีโหมดกลางคืนตัวนี้ไม่มีนะครับการถ่ายกลางคืนก็จะอาจจะเพิ่มแสงสว่างต่างๆเพิ่มเติมขึ้นมามี HDR นะครับถ่าย 4K 60เฟรมนะครับกล้องหลังได้เหมือนกันแล้วก็หมดภาพยนตร์เสริมเข้ามาก็คือการถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์ที่ Full HD 30เฟรมนะครับมีระบบกันสั่นเป็นตัว OIS เสริมเพิ่มเติมขึ้นมาทำให้การถ่ายวิดีโอมันนิ่งขึ้นซึ่งจากที่เราเอาทั้ง2ตัวนะครับไปลองถ่ายคู่ๆกันมาเรียกได้ว่าโทนสีทั้ง2ตัวมีความใกล้เคียงกันนะด้วยความที่กล้องหลังมันเป็น12ล้านเหมือนกันด้วยนะครับแต่อยู่ที่ว่าความยืดหยุ่นในการใช้งานแล้วกันโทนต่างๆก็อาจจะมีความใกล้เคียงอันนี้ฝั่งของ iPhone 13อาจจะติดอุ่นกว่านิดหน่อยแต่ในแง่ของการถ่ายวิดีโอเนี่ยน่าจะแตกต่างกันชัดเจนนะในแง่ของการกันสั่นแล้วกัน iPhone 13เนี่ยกันสั่นได้ชัดเจนกว่าแต่ถามว่าถ้าเราไม่ได้แบบว่าเอามันไปแบบอยู่ในความสั่นจ๋าๆถ่ายเฉยๆแบบนิ่งๆอ่ะก็แค่แบบแผ่นๆให้มันนิ่งๆอยู่แล้วอ่ะทำงานได้หลายงานอยู่นะถ้าบางคนเอาไปถ่ายพวกอินเสิร์ตเสริมไปใช้เป็น 4Kกล้องหลังอย่างเงี้ยแล้วด้วยความมันเล็กจับง่ายๆนะครับมันก็ยังเป็นตัวหนึ่งที่ถ่ายวิดีโอกล้องหลังออกมาได้ดีเลยใช่ถ้าใครเน้นจบแค่เลนตัวเดียวนะครับไม่ต้องปรับแบบหลายๆเลนนะ13น่าจะยืดหยุ่นกว่าแง่ของตรงนี้แต่เรื่องคุณภาพไฟล์ต่างๆการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมีความใกล้เคียงกันเยอะมากๆกล้องหน้าอันนี้ถือว่าเป็นตัวที่ต่างกันเหมือนกันนะต่างกันอย่าง iPhone 13เนี่ยได้กล้องหน้า12ล้านหรือเลขจำง่าย12 12 iPhone 13เนี่ยได้กล้องหน้าคือ7ล้าน7ล้านแล้วก็ถ่ายภาพบุคคลได้ไม่ต้องห่วงถ่ายภาพบุคคลได้อยู่ใช่แล้วก็บวกกลางคืนก็ไม่มีนะครับและที่สำคัญเลยถ้าเรื่องของวิดีโอตอนนี้ในกล้องหน้าของ SD3 เนี่ยไม่ได้นะ 4K เฮ้ยเหรอได้ Full HD 30เฟรมนะ30เฟรมด้วยใช่แล้วก็25เฟรมได้นะครับผมอันนี้คือจุดหนึ่งแล้วล่ะเพราะว่าในฝั่งของ iPhone 13เนี่ย12ล้านโปรถ่ายรูปอ่ะโอเคได้ละถ่ายวิดีโอตัวนี้กล้องหน้าได้ถึง 4K 60เฟรมอันนี้คือจุดแยกกันชัดเจนเพื่อใครอยากจะเอาไปบล็อกถ่ายหน้าตัวเองถ่ายกล้องหน้าตัวเองแบบเนี้ยความละเอียดมันก็จะแตกต่างกันชัดเจนเลยนะครับ 4K กับ Full HD เวลาเอามาขยายเอามาซูมหรือว่าการเก็บรายละเอียดเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับนี่เดี๋ยวขึ้นมาให้เทียบกันดูแล้วกันหรือจริงโทนมันก็อาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยถ้าเอาโดยรวมไม่ได้เข้าแบบเจาะเข้าไปซูมเวลาถ่ายวิดีโอเนี่ยมันก็พอใช้ได้สำหรับ SE 3ครับนะครับผมอยู่ที่ว่าเอาไปใช้งานต่อได้ขนาดไหนยังไงถ้าแบบเฮ้ยต้องการครอบเข้าไปให้มันชัดๆหน่อยไอ้ดีสามอาจจะไม่ได้จบตอบโจทย์ตรงนั้นน่าจะทำต่อไม่ได้น่าจะจบได้แค่นั้นนะครับก็มันจะแตกต่างกันหน่อยสมมติเราถ่ายกล้องหลังมาเป็น 4K ปุ๊บตัดกล้องหน้ามาเป็น Full HD 30เฟรมอย่างเงี้ยมันก็อาจจะดูกระโดดแตกต่างกันอีกจุดนึงนะครับผมมาในเรื่องของการเชื่อมต่อกันบ้างนะตรงนี้มันแตกต่างกันไหมการจับ Wi-Fi Bluetooth อย่างเงี้ยแตกต่างกันเยอะหรือเปล่านะครับอยากจะบอกว่าทั้ง2ตัวเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยใช่ก็คือได้ Wi-Fi 6 Bluetooth ก็เป็น Bluetooth 5.0 เหมือนกัน 5.0 เหมือนกันเลยครับนะครับช่องต่อก็เป็น Lightning USB 2เหมือนกัน USB 2นะครับเป็น Lightning เนาะที่มีความเร็วความแรง480เมกะบิตต่อเซคันด์นะครับคล้ายๆกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นในแง่ของการเชื่อมต่อ Bluetooth หูฟังต่างๆยังคงเร็วแรงได้เหมือนกันแล้วก็ใช้ 5G ได้เหมือนกันนะใช้ 5G ได้ด้วยใช่นะ 5G ได้นะครับผมถ้าใครอยากจะลองใช้มือถือ 5G แต่นึงว่าประมาณสักหมื่นนิดๆอะไรเงี้ยของ iPhone ก็ iPhone SE 3ได้เลยครับผมขยับมาในเรื่องของการทนฝุ่นทนน้ำกันบ้างบางคนบอกมีน้ำกระเซ็นโดนน้ำหกได้ไหม SE 3จะเป็น IP 67นะคือความลึกเนี่ยที่ลงได้ไม่เกิน1เมตรนะสูงสุด30นาทีนะนะจะถามว่าจะเอาไปจุบน้ำได้อาจจะตกน้ำหรือเปล่าแบบตกน้ำแบบพลาดตกคลองตกชะโครกหรือว่าแค่อ่างอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ตกจ๊อบมันก็ยังพอได้อยู่หยิบขึ้นมาเช็ดทำให้แห้งมันก็ยังใช้งานต่อได้ส่วน iPhone 13ในแง่ของการทนฝุ่นทนน้ำตรงนี้นะครับผม IP 68นี่มาตรฐานสูงขึ้นมาหน่อยได้ที่ระดับความลึก
ไม่เกิน6เมตร30นาทีก็จะทนแรงดันในการแบบซอกซอนของน้ำได้ดีกว่าดีกว่าประมาณนึงแต่ถามว่าเลี่ยงการโดนแบบนี้ได้ก็ดีกว่าแล้วเป็นธรรมดาเพราะว่าถ้าโดนปุ๊บตอนเราซื้อมาตอนแรกมีประกันไงหายเออใช่นะครับก็ประกันถ้าเกิดน้ำมีโอกาสเข้าในแง่ของระยะเวลาในการใช้งานถัดมาอะไรเงี้ยเรื่องความเสื่อมของยางต่างๆมันมีส่งผลนะครับไม่ได้แบบว่าโอ้ทนน้ำทนฝนได้ตลอดลองไลฟ์ไม่ใช่นะนะเรื่องของระบบเสียงกันบ้างอันเนี้ยลืมเสริมไปเรื่องของระบบเสียงบางคนเล่นเกมแยกเสียงซ้ายขวาตัวนี้ทำได้ไหม SD3 ทำได้น่าจะเป็นแบบสตูดิโอธรรมดาสตูดิโอธรรมดาแต่เอาจริงที่แบบเท่าที่ฟังมาโอเคอยู่ระดับหนึ่งในการสำหรับใครที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเสียงมากมีลำโพงทั้งด้านล่างด้านบนเนาะมันก็โอเคอยู่ดีไซน์อย่างเงี้ยมันจะออกแค่ข้างเดียวแต่นี่คือมี2ลำโพงตั้งแต่ iPhone 7 iPhone 8เนาะมี2ลำโพงแล้วล่ะแต่อาจจะเสียงไม่ได้กระหึ่มเข้าไม่กระหึ่มจริงนะครับแต่ถ้าเป็น iPhone 13เนาะแน่นอนตัวนี้ลำโพง2ตัวเหมือนกันบนล่างนะครับออกด้านล่างกับออกด้านบนซึ่งตัวนี้อาจจะรองรับเสริมในแง่ของระบบเสียง Dolby Atmos เสริมขึ้นมาก็คือเสียงที่มันมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้รองรับเนาะไฟล์ Dolby Atmos มันก็ต้องเปิดไฟล์ที่มันรองรับอีกทีนึงอย่างตัวใน Apple Music หรือ Spotify ที่มันมีการอัปเกรดความพรีเมียมขึ้นมาแล้วถึงจะแบบรับรู้ถึงความเป็นมิติแต่ถ้าฟัง YouTube หลายๆอย่างทั่วไปเสียงมันก็ออกมาคล้ายๆกันอยู่ละนะครับในแง่ของการระบบเสียงเนาะสุดท้ายในแง่ของการใช้งานระยะยาวแบตเตอรี่เวิร์กไหมตัวนี้ถ้า SD3 เนี่ยบอกเลยว่าความจุแบตเตอรี่เนี่ยอยู่แค่2018มิลลิแอมป์2018โอ้แต่มันชาร์จไร้สายได้ด้วยแต่ไม่มีแม็กเซฟนะอ๋อด้วยความเป็นแบบหน้าด้านหลังเป็นกระจกเนาะก็สามารถรองรับการชาร์จไร้สายได้แต่ไม่ได้มีแม็กเซฟซึ่งการชาร์จไร้สายได้เนี่ยถ้าไม่มีแม็กเซฟอ่ะ 7.5 วัตต์เองนะใช่เพราะฉะนั้นชาร์จแบบสายเถอะถ้าแบบสายก็รองรับสูงสุดได้คือ20วัตต์20วัตต์นะครับเร็วๆได้ๆสบายๆอยู่แล้วเนาะแต่ก็ถ้าใช้ระยะเวลาทั้งวันเนี่ยบอกเลยว่าอาจจะไม่เพียงพอไม่ถึงแน่นอนใช้เป็นเครื่องสำรองหยิบขึ้นมาบ้างโอเคนะเล่นบ้างเล็กๆน้อยๆเปิดฟังเพลงโอเคมันก็ยังดูโอเคส่วน iPhone 13ตัวนี้เนี่ยความจุแบต 3,277 มิลลิแอมป์นะครับก็ขึ้นเลขหลัก 3,000 แต่ก็ด้วยความที่1หน้าจอมันคมกว่าหน้าจอมันชัดกว่าหน้าหยิบขึ้นมาใช้บ่อยกว่านะครับผมมันก็อาจจะระยะเวลาการใช้งานก็อาจจะพอๆกันถ้าหยิบขึ้นมาใช้บ่อยๆตัวนี้ด้านหลังนะครับรองรับแม็กเซฟคืออะไรแม็กเซฟคือแม่เหล็กที่แปะนะครับในการชาร์จแบบไร้สายให้มันติดแน่นมากยิ่งขึ้นซึ่งถ้าเราชาร์จแบบแม็กเซฟและตัวอุปกรณ์ไหนตัวนั้นรองรับนะครับก็จะชาร์จไวได้ถึง15วัตต์ในการชาร์จแบบแม็กเซฟแต่ถ้าอุปกรณ์ไหนไม่รองรับแม็กเซฟแปะชาร์จไปก็เท่ากัน 7.5 เหมือนกันก็อยู่ที่ว่าใช้งานได้ขนาดไหนอยู่ที่ว่าแบตเตอรี่รวมไปถึงชิปจะพอกันใช่ครับเรื่องของหน้าจอแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยประมาณนี้แต่ถ้าให้แนะนำขอสรุปเลยให้แนะนำจริงๆ SE 3ในปี2023ถึง2024ยังโอเคไหมสำหรับ DR บอกเลยว่าไม่โอเคไม่โอเคนะไม่โอเคจริงๆนะครับเพราะว่าสมัยนี้ทุกคนต้องเล่นโซเชียลแน่นอนอยู่แล้วด้วยความที่มันหน้าจอเล็กถึงมันจะจับถนัดแต่ถ้าคุณเล่นโซเชียลทั้งวันเงี้ยแบตนะบอกเลยว่ายังไงก็ไม่พอบอกเลยว่าสมัยนี้คนก็ชอบดู TikTok กันนะ TikTok หนึ่งจุดที่พึงนึกได้เวลาในการทำ TikTok หรืออย่างเงี้ยเรื่องของสเกลภาพหรือสเกลในแอปบางอย่างบางตัวนะครับมันจะไม่เหมือนกับคนอื่นบางทีคนอื่นเนี่ยเขาเป็นหน้าจอแบบเต็มๆอย่างนี้เนาะเวลาเราวางเทคบางอะไรต่างแล้วกะให้มันพอดีกับความหน้าจอเต็มและโยนเข้าไปในนี้ปุ๊บเทียนหรืออันเนี้ยวางตำแหน่งวางอะไรต่างพอดีกับตรงนี้ปุ๊บขึ้นจอใหญ่เพี้ยนเพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นรุ่นที่ค่อนข้างเฉพาะประมาณหนึ่งเลยในการเอาไปทำหลายๆอย่างอันนี้เสริมตรงนี้แล้วกันแต่ถ้าแบบจ๊ะเองก็แนะนำสำหรับคนที่เอาไปเครื่องสำรองแต่นี่เครื่องหลักอ่ะไม่ค่อยแนะนำแล้วผมก็กระโดดมาเป็น13ได้เลยกับการจ่ายเพิ่มไปประมาณสัก 5,000 ถ้าความจุเดียวกันนะ 5,000 ถ้ามันไม่กระทบอะไรมากอัปเกรดไปคุณจะรู้สึกถึงความแตกต่างกันเรียกว่าคนละโลกได้ไหมอ่ะหน้าจอนะครับการใช้งานการปัดหรืออะไรต่างมันจะอัปเกรดขึ้นมาเยอะมากๆถ้า 5,000 ไหวในการอัปเกรดไป13ก็ไป13ถ้าอยากได้ราคาดีๆเรามีที่ไหนหรือเปล่าอุ้ยพี่ 5,000 เนี่ยมันดูแตกต่างกันเกินไปบางทีผมเก็บได้ไม่เยอะมากอยากจะ13เหมือนกันนะจริงๆนะฮะฝากเพื่อนไปติดตามนะครับผมดูในไลฟ์สดอาตีรีวิวทาง TikTok ได้นะนะครับก็จะมีการจัดพวกโปรโมชั่นหลายๆอย่างรวมไปถึงส่วนลดทั้งคูปองต่างๆมาให้ทุกคนได้จัดพวก iPhone นะครับตอนนี้ถ้ามีหลักๆก็คือ11 13อะไรเงี้ยที่13เนี่ยจาก 24,000 นะบางทีลงมาสัก 22,000 21,000 สามารถเอื้อมถึงได้ง่ายๆเลยแต่แค่เฉพาะในไลฟ์ของอาตีรีวิวเท่านั้นนะลองแวะเข้าดูได้นะครับใน TikTok อาตีรีวิวในทุกๆช่วงเย็นเลยครับจะได้ราคาดีแล้วก็เอาไปใช้งานให้มันระยะยาวไปเสริมต่อยอดอะไรบางคนเอาไปใช้ทำ TikTok นู่นนี่นั่นในอนาคตเสริมสร้างรายได้กันไปหรือว่ามาพูดคุยกันในช่วงครึ่งปีสุด
ท้ายแล้วปลายปี2023เพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ทำในเรื่องของ 6S Plus ไปเนาะใช่ 6S Plus เล่นกงเล่นเกม SE 3 SE 2เล่นเกมไปหรืออยากจะให้ทดสอบกันชัดเจนเลยพี่ลองเอาไปชนๆกันตรงนั้นตรงนี้หน่อยหรืออยากจะให้ชนกับรุ่นอื่นก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมารวบรวมข้อมูลวิเคราะห์แล้วก็ทดสอบต่างๆให้ได้ดูกันประมาณนี้ในช่วงปลายปี2023พอมีเวลาอยู่ประมาณนึงเนาะเผื่อกำลังใจซื้ออยู่นะครับฝากกดติดตามอัปเดตรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับจะได้มาเจอคลิปแบบนี้อีกเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับติไอ้ครับติอามครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่กับอัปเดตรีวิวในคลิปถัดไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ